วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการของเรานะคะหวังว่าจะเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะรายการของเราเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะก็คือคุณครูคนแรกของลูกนั่นเองค่ะและเมื่อเขาโตขึ้นนะคะเขาได้เข้าสู่โรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะหวังนะคะว่าอยากจะให้โรงเรียนนั้นเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่2ของเด็กๆทุกคนค่ะรายการของเราวันนี้นะคะน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวค่ะเพราะว่าเรามีกรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษนะคะให้เป็นตัวอย่างกันค่ะว่าถ้าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะคะต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียนพัฒนาเด็กและพัฒนาคุณครูพัฒนาผู้ปกครองจะต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยในเรื่องอะไรบ้างค่ะมีครอบครัวจำนวนหนึ่งครับที่ทายาทรุ่น2และ3ไม่เคยทำงานในเมืองนะครับและก็แย่หน่อยที่ยังคงเป็นเช่นนั้นในรุ่นต่อๆไปซะด้วยสิ่งหลักที่เปลี่ยนไปก็คือความเชื่อที่ครูผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆเชื่อว่าโรงเรียนนี้จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้นะคะพวกเขาเชื่อแบบนั้นเราเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อเยี่ยมโรงเรียนใน5พื้นที่ติดต่างคิดค้นหลักสูตรที่น่าสนใจเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และประสบความสำเร็จในการลดช่องว่างในตอนนี้เรามาที่เมืองพอร์ตสมัธท่านชายฝั่งภาคใต้เพื่อดูว่าโรงเรียนพวกเขาทำอย่างไรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์บางย่านในพอร์ตสมัธใกล้เสื่อมโทรมลงและจำนวนเด็กยากจนก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยมันอาจจะฟังดูแปลกนะคะโรงเรียนของเราอยู่ห่างจากทะเลเพียงแค่1ไมล์ครึ่งแต่ว่าเด็กหลายคนอายุ7ขวบแล้วยังไม่เคยไปทะเลเลยฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราให้โอกาสเด็กแม้ผู้ปกครองยังเห็นว่าไม่จำเป็นซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ก็สุขใจค่ะที่เราสามารถจะทำสิ่งดีๆให้กับพวกเขาได้พอร์ตสมัธนี่มีประวัติด้านความเสื่อมโทรมในชุมชนมายาวนานนะครับก็เหมือนเมืองท่าอื่นๆเช่นลิเวอร์พูลบริสโคและแม้กระทั่งลอนดอนครับจะเห็นว่ามีความเสื่อมโทรมของชุมชนเมืองในเมืองท่ารอบประเทศนะครับเราประสบปัญหานี้มานานเป็นปีแล้วด้วยผลหลายประการด้วยกันครับอย่างเช่นประเทศเราเป็นเกาะเล็กๆแต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรปตะวันตกทำให้เกิดข้อจำกัดมากมายทั้งขาดแคลนพื้นที่ทรัพยากรและงานครับเพราะงานส่วนใหญ่อยู่ที่กองทัพเรือและบริเวณอู่เรือทำให้หางานหรือทำธุรกิจอื่นๆในเมืองได้ค่อนข้างยากทีเดียวนะครับเมื่อเผชิญปัญหาเหล่านี้โรงเรียนประถมเซนต์จอห์นและโรงเรียนมัธยมเซนต์เอ็ดมันจึงร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ขึ้นมาโดยให้ผู้ปกครองช่วยให้เด็กเข้ามาเรียนมากขึ้นและช่วยให้การเลื่อนชั้นจากประถมสู่มัธยมง่ายขึ้นเช่นกันการหาวิธีให้นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอเป็นกลยุทธ์หลักของโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้อำนวยการแคทเธอรีนฮอปส์เชื่อว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้โรงเรียนขึ้นจากอันดับรั้งท้ายมาอยู่อันดับ1ใน5ของพอร์ตสมัธได้การเข้าเรียนเป็นปัญหามาตลอดค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่หนักหนาแต่ว่ามันก็ทำให้เราอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติปีแล้วปีเล่ายังยากที่จะทำให้สูงกว่า94%แล้วก็ยังเป็นปัญหาในการประเมินมาตรฐานการศึกษาครั้งล่าสุดเด็กๆรู้ดีว่าในการประชุมทุกสัปดาห์เราจะประกาศห้องที่มีเด็กมาเรียนสูงสุดเด็กบางคนแทบจะโทษเพื่อนว่าเราไม่ได้รางวัลเพราะเธอเราจึงทำให้เด็กบางคนที่ชอบขาดเรียนโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นมาเข้าเรียนได้ในที่สุดนะคะฉันย้ำตั้งแต่ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมวัยครั้งแรกว่าเราอยากจะให้เด็กหยุดเรียนเฉพาะเวลาที่พวกเขาป่วยจริงๆและหมอก็สั่งให้หยุดมันเป็นนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ยุติธรรมที่ฉันแจ้งผู้ปกครองและเด็กๆ8ปีที่สอนที่เซนต์จอห์นฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายและสิ่งหลักที่เปลี่ยนไปก็คือความเชื่อ
ที่ครูผู้ปกครองและก็เด็กๆเชื่อว่าโรงเรียนนี้จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้และได้รับการสนับสนุนด้วยเซนต์จอห์นเปิดชั้นเรียนให้ครอบครัวมาเรียนร่วมกันเพื่อเข้าถึงผู้ปกครองได้การให้ครอบครัวมาเรียนร่วมกันมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ช่วยลดช่องว่างระหว่างเด็กผู้ใหญ่และครูที่เซนจอนเราจัดอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่ผู้ปกครองของเด็กทุกชั้นปีมันเป็นโอกาสแสดงให้ผู้ปกครองได้เห็นว่ามีปัญหาอะไรบ้างในวิชาการอ่านเขียนและคำนวณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ได้แรงสนับสนุนจากแผนกลยุทธ์เชิงกว้างที่สภาเมืองพอร์ทสมัธพัฒนาขึ้นมามีครอบครัวจำนวนหนึ่งครับที่ทายารุ่น2และ3ไม่เคยทำงานในเมืองและก็แย่หน่อยที่ยังคงเป็นเช่นนั้นในรุ่นต่อๆไปซะด้วยเราจึงพยายามทลายอุปสรรคนั้นลงครับและทำให้พวกเขาเห็นว่าที่นี่มีอนาคตและมีงานมากพอและพวกเขาควรคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว And schools still can be very much working behind closed doors, and it's sometimes very difficult for agencies to get involved with schools. Today, Mark. วันนี้มาร์คสกาโบโรมาพูดคุยเรื่องกลยุทธ์แบบผสมผสานในการประชุมสำหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุมชน Some people might say, "Well, hang on a minute. It's about schools, isn't it? Why are you using the word community? Well, it works both ways because if we used it school improvement partnerships."That would switch off organisations who thought it was just about schools. In actual fact, it's a lot more than schools. It is about extending into the community. Community improvement. พันธมิตรพัฒนาชุมชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับและเราประเมินผลที่กลุ่มนี้มีต่อเมืองด้วยกลุ่มพันธมิตรแยกพอร์ทสมัธออกเป็น5เขตแต่ละเขตมีผู้จัดการโครงการเป็นผู้ประสานงานโรงเรียนเซนต์เอ็ดมันและเซนต์จอห์นมีเฮเลนคอร์กอรีเป็นผู้ดูแลวันนี้เป็นการประชุมของตัวแทนชุมชนและอาสาสมัครค่ะพวกเขาทำงานกับเด็กและเยาวชนมารวมตัวกันเพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่พวกเขาเผชิญหรือว่าเรื่องที่อยากจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในงานของพันธมิตรพัฒนาชุมชนความเห็นของพวกเขาจะช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะโรงเรียนมัธยมเซนต์เอ็ดมันได้รับประโยชน์มากจากกลุ่มชุมชนที่เข้ามาสนับสนุนในอดีตโรงเรียนต่างๆจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวฉะนั้นเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจากสังคมสงเคราะห์หรือว่าเจ้าหน้าที่สวัสดิการมันก็ยากที่จะติดต่อเพราะว่าไม่มีเส้นสายแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าใครเป็นใครแล้วก็คุ้นเคยกันมาก่อนฉะนั้นมันจึงแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นสื่อสารได้ดีขึ้นและเด็กก็คือศูนย์กลางของทุกเรื่องที่เราทำเลยนะคะการเลื่อนชั้นจากประถมสู่มัธยมที่ราบรื่นขึ้นเป็นกลยุทธ์หลักอย่างหนึ่งสำหรับการลดช่องว่างสู่ผลสำเร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เอ็ดมันอิซาเบลโอมาร่าทำงานอย่างแข็งขันเพื่อดึงความสนใจเด็กที่จะขึ้นชั้นม.1มีนักเรียนชั้นป.5และป.6มาชมโรงเรียนมีครูไปบรรยายที่โรงเรียนประถมให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองได้ฟังเพื่อที่ว่าเวลาที่พวกเขาขึ้นม.1เด็กๆก็จะรู้สึกคุ้นเคยกับโรงเรียนรู้จักสถานที่แล้วก็ได้รู้จักกับครูหลายๆคนด้วยเราทำทุกวิถีทางครับเพื่อให้พวกเขาได้รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยล่ะครับหน้าที่ของฉันก็คือก่อนที่เด็กจะเข้ามาเราจะมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการจัดกลุ่มเด็กให้เหมาะสมค่ะเพื่อให้เหมาะกับหลักสูตรที่จัดเตรียมเอาไว้จะทำให้เด็กมีความสุขมั่นใจแล้วก็ปรับตัวได้เร็วที่สุดฉันทำงานอย่างใกล้ชิดกับโคลินฟรานิเกนรองผู้อำนวยการของเซนต์จอห์นและครูสอนชั้นป.6เราติดต่อกันประจำผ่านกิจกรรมและการพัฒนาหลักสูตรที่ทำด้วยกันนะคะขณะที่พยายามทำให้การเลื่อนขั้นราบรื่นอิซาเบลโอมาร่าต้องการเพิ่มอัตราการเข้าเรียนและผลสำเร็จของนักเรียนชายวิธีแก้ส่วนหนึ่งคือใช้ลานสเก็ตเคลื่อนที่ของโรงเรียน
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้นักเรียนอยากจะมาเรียนในตอนเช้าให้เด็กตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปโรงเรียนฉะนั้นเราจะต้องทำให้โรงเรียนน่าดึงดูดมากกว่าเดิมแล้วก็มีบทเรียนที่น่าสนใจและมีกิจกรรมน่าตื่นเต้นนอกห้องเรียนเพราะว่ามีเด็กหลายคนที่ไม่อยากจะมาโรงเรียนเราจึงดึงดูดโดยให้เด็กได้ทำในสิ่งที่พวกเขาชอบนักเรียนชายเข้ามาเรียนมากขึ้นในวันที่เปิดลานสเก็ตตอนนี้โรงเรียนกำลังหาทุนสร้างลานสเก็ตแบบถาวรการสร้างความทะเยอทะยานคือกลยุทธ์หลักที่ใช้ลดช่องว่างสู่ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นป.6โรงเรียนเซนต์จอห์นเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพอร์ตสมัธตามแผนการ Up for It หลายที่ในพอร์ตสมัธมีการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาไม่สูงนักค่ะสิ่งสำคัญคือเด็กจะได้รู้ว่าเขาสามารถทำสิ่งที่ต้องการได้และการเรียนระดับอุดมศึกษานั่นก็ช่วยได้เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆที่ร่วมมือกับโรงเรียนประถมซึ่งเป็นวัยที่เด็กเริ่มคิดถึงสิ่งที่อยากจะทำเมื่อพวกเขาโตขึ้นนะคะการที่ได้ไปเห็นมหาวิทยาลัยเองกับตาและรู้ว่าหลักสูตรการสอนของเขาเป็นยังไงบ้างมันทำให้พวกเด็กๆตระหนักว่ายังมีอะไรมากกว่าการสอนจบภาคบังคับนะครับมากกว่าการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังมีอะไรให้ทำอีกมากเลยล่ะครับเด็กๆชั้นป.6มาทัศนศึกษาที่นี่ค่ะเราต้อนรับพวกเขาที่ลานแล้วก็พาไปที่ห้องเรียนบรรยายเพื่อจะได้มีประสบการณ์จากวิชาใดก็ได้ที่สอนที่นี่วันนี้เป็นวิชาทันตกรรมเด็กๆจึงได้มีโอกาสลองอุดฟันแล้วก็ได้เรียนรู้งานแผนกทันตกรรมอีกด้วยและยังได้เห็นแบบจำลองฟันถ้าเอาใส่ไว้ในปากแบบนี้พวกเขาก็จะเห็นสิ่งที่ครูทำค่ะและท้ายที่สุดพวกเขาจะได้ฝึกรับประกาศนียบัตรตรงบันไดหน้าศูนย์วัฒนธรรมได้สวมชุดครุยเหมือนเวลาจบการศึกษาแล้วก็ได้โยนหมวกขึ้นบนฟ้ามันน่าสนุกทีเดียวล่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวครับที่เด็กได้เรียนรู้ก่อนที่พวกเขาจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษานะครับพวกเขาจะได้มีเป้าหมายไม่ว่าเป้าหมายของพวกเขาจะคืออะไรก็ตามเซนต์เอ็ดมันด์กำลังยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยทำให้การเลื่อนชั้นจากประถมสู่มัธยมราบรื่นและให้นักเรียนมีส่วนร่วมถ้าโรงเรียนไม่น่าสนใจเด็กก็จะไม่มาเรียนไม่ยอมเรียนแล้วก็ไม่ยอมมีส่วนร่วมด้วยค่ะโรงเรียนเซนต์จอห์นมอบรางวัลการเข้าเรียนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัวเด็กๆมีโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตเราโชคดีนะคะที่มีผู้ปกครองเชื่อใจเรามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำงานร่วมกันกับผู้ปกครองครูแล้วก็เด็กๆเพื่อรับรองว่าทุกคนได้ทำเต็มศักยภาพคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะว่ามีหลายปัจจัยมากมายทีเดียวค่ะที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อเรามองเป็นองค์รวมได้นะคะเราก็จะเห็นว่าควรจะดึงส่วนไหนภาคไหนเข้ามาช่วยกันพัฒนาเป็นอย่างแรกๆนะคะและสิ่งที่น่าสนใจในส่วนแรกที่เราได้ดูไปนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของโครงการที่ให้เด็กประถมเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยก่อนวัยค่ะน่าสนใจมากๆนะคะเมื่อเด็กๆได้มีภาพหวังภาพฝันก็จะทำให้เขามีแรงผลักดันนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมให้กับโรงเรียนได้อย่างง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นระบบการศึกษาเดียวกันยังไงล่ะคะข้อสอบทุกชิ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษก็จะแสดงความสามารถที่มีไม่ได้หรอกครับฉันแทนที่ผู้ปกครองไม่ได้ค่ะเด็กๆจะไม่ทำอะไรเพื่อฉันแต่เขาจะทำเพื่อพ่อแม่ของพวกเขาเราเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อเยี่ยมโรงเรียน5แห่งที่สร้างหลักสูตรการสอนที่น่าสนใจเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ขึ้นมาและประสบความสำเร็จในการลดช่องว่างเขตอิสลิงตันในลอนดอนเป็นที่ที่มีความหลากหลายทางประชากรมากที่สุดในอังกฤษเราเป็นชุมชนที่หลากหลายเป็นพิเศษครับไม่มีชุมชนขนาดใหญ่แค่ชุมชนเดียวอย่างเขตอื่นนะครับดังนั้นข้อกำหนดต่างๆจึงต้องคำนึงถึงความหลากหลายนั้นด้วย
ในเขตนี้มีภาษาที่ใช้มากกว่า100ภาษานะครับแต่มีเด็กที่พูดภาษาเหล่านี้มากกว่า 1,600 คนดังนั้นจึงมีความหลากหลายมากวันนี้เรามาที่นอร์ทลอนดอนเพื่อดูโรงเรียนประถมมอนแทมและโรงเรียนศิลปะและสื่ออิสลิงตันว่ายกระดับผลสำเร็จอย่างไรแม้โรงเรียนประถมมอนแทมในอิสลิงตันมีเรื่องท้าทายคือความหลากหลายของเด็กแต่ในความท้าทายนี้ก็มีข้อดีเช่นเดียวกัน174ของเด็กพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2เด็กๆมาจากประเทศต่างๆ40ถึง50ประเทศแล้วบางคนก็มาจากเกาะเล็กๆแล้วภาษาที่ใช้มันก็มีความแตกต่างกันประมาณ30ภาษาหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะมันมีความแตกต่างกันมากค่ะทุกปีโรงเรียนจะจัดงานฉลองความผสมผสานทางชาติพันธุ์เทศกาลนานาชาติยามบ่ายเป็นสิ่งจำเป็นทุกคนรักงานนี้มันเป็นการเปิดโอกาสให้เฉลิมฉลองวัฒนธรรมต่างๆผู้คนต่างก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะฉลองมีอาหารต่างๆมากมายจากทั่วโลกมันกลายเป็นงานเลี้ยงนานาชาติขนาดใหญ่ที่ยอดเยี่ยมมากค่ะถ้าองค์การสหประชาชาติได้เห็นพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าโลกนี้ดีกว่าที่คิดไว้ซะอีกนะคะสำหรับสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ต้องให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมผู้ปกครองก็คือเจ้าของโรงเรียนพวกเขาคือโรงเรียนค่ะเราเป็นผู้ให้บริการครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนแค่ให้บริการเฉยๆโรงเรียนไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพวกเขาและลูกของพวกเขาเด็กๆชอบที่พ่อแม่มีส่วนร่วมฉันแทนที่พ่อแม่ไม่ได้ค่ะเด็กๆจะไม่ทำอะไรเพื่อฉันแต่ว่าจะทำเพื่อพ่อแม่ของพวกเขานี่คือเหตุผลการสนับสนุนให้ผู้ปกครองที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษให้มีส่วนร่วมนั้นทางเขตได้จ้างเจ้าหน้าที่ชุมชนที่พูดสองภาษาอัฟนาชอบชมว่าเดชอตักซิลานาไอซุนไอซีบังกลาเทศนะ No she was in Bangladesh she moved to obviously this country ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ชุมชนที่พูด2ภาษาเป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนกับโรงเรียนนะครับเพื่อช่วยให้โรงเรียนรับรู้ปัญหาที่ชุมชนกำลังเผชิญอยู่อย่างเช่นการที่ชุมชนไม่เข้าใจระบบการศึกษาของอังกฤษครับI need help with this so we could provide that help.So it's really helping them. Yes, I mean, understand, but not speaking very good. I mean, understand is everything. Not speaking. นอกจากเจ้าหน้าที่ชุมชนชาวบังคลาเทศแล้วที่โรงเรียนประถมมอนแทมยังมีเจ้าหน้าที่ชาวโซมาเลียและตุรกีอีกด้วยฉันเป็นชาวตุรกีค่ะพ่อแม่ของฉันด้วยฉันชอบทำงานกับชุมชนนะเพราะว่าฉันรู้สึกดีที่ได้ช่วยพวกเขาเป็นประโยชน์แก่พวกเขาซึ่งมันทำให้ฉันมีความสุขฉันได้ช่วยให้พวกเขาช่วยเหลือลูกตัวเองเวลาที่อยู่โรงเรียนอย่างเช่นเรื่องการอ่านค่ะพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีอ่านออกเสียงให้ลูกฟังพวกเขาก็จะช่วยด้านการอ่านแล้วก็ยังเป็นด้านคณิตศาสตร์อีกด้วยเพราะว่าที่ตุรกีระบบวิชาคณิตศาสตร์จะต่างจากที่นี่โดยสิ้นเชิงค่ะพวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็นที่ต้องการแล้วก็มีคุณค่าเป็นสมาชิกที่สำคัญคนหนึ่งของชุมชนฉันคิดว่านี่คือสาระที่สำคัญค่ะไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่กล้าเข้ามาใกล้เราเลยล่ะSo this was your last piece of writing that you did, a clumsy character, and for this piece of writing we got a 4C which was fantastic. So well done. เราทดลองการเรียนพิเศษอย่างน้อย10นาทีโดยมีทางเขตเข้ามาช่วยโดยให้ครูแยกเด็กออกมามันเป็นการเรียนรู้แบบส่วนตัว10นาทีค่อยๆดูงานเขียนอย่างละเอียด
แล้วก็คุยเกี่ยวกับสิ่งที่เขียนซึ่งก็ทำให้คะแนนการเขียนของเด็กสูงขึ้นเด็กๆที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอาจจะไม่เก่งคำศัพท์มากเท่าเด็กคนอื่นค่ะการเรียนตัวต่อตัวจะทำให้เราสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้เวลา10นาทีกับเด็กแต่ละคนนี่มีค่ามากค่ะในชั้นเรียนเราจะไม่มีเวลานั่งคุยกับแต่ละคนเป็น10นาทีแบบนี้เกี่ยวกับงานเขียนแต่ละชิ้นอาจจะมีเวลาไม่กี่นาทีเพื่อจะบอกเรื่องที่ควรจะปรับปรุงแล้วก็ต้องไปหาเด็กคนอื่นต่อแล้วแต่การเรียนตัวต่อตัวแบบนี้มันมีประโยชน์มากวิธีหนึ่งในการเข้าถึงเด็กและยกระดับผลสัมฤทธิ์ก็คือประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆเราพาพวกเขาไปสวนสัตว์ซึ่งมันสำคัญมากพวกเขาจะไปทุกปีเพราะว่าเด็กๆต้องรู้ว่ามีสถานที่หลายแห่งให้ไปแล้วก็สามารถจะเพลิดเพลินกับมันได้มีสถานที่ดีอยู่ใกล้ๆเราพาเด็กๆไปไม่ใช่แค่ฉลองปีสุดท้ายในโรงเรียนแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อีกด้วยนะคะแล้วเราก็อยากจะให้เด็กได้มีส่วนร่วมอีกโรงเรียนที่เผชิญความท้าทายเดียวกันกับโรงเรียนประถมมอนแทมคือโรงเรียนศิลปะและสื่ออิสลิงตันเรียกสั้นๆว่า IMSเด็กๆควรจะต้องมีส่วนร่วมแล้วก็อยากเรียนนะคะการเรียนไม่ใช่การป้อนให้เด็กอย่างเดียวเท่านั้นแต่พวกเขาจะต้องมีส่วนร่วมด้วยฉันคิดว่าการเข้าเรียนและทักษะการอ่านเขียนนี่เป็นพื้นฐานที่สำคัญเพราะถ้าเด็กไม่สามารถอ่านเขียนและเข้าถึงสาระสำคัญได้พวกเขาจะไม่พัฒนาและถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะสอนพวกเขาไม่ได้พวกเขาจะต้องมีฐานที่มั่นคงโรงเรียนศิลปะและสื่ออิสลิงตันเชื่อว่าปัจจัยหลักสู่ผลสำเร็จของทั้งหลักสูตรคือการให้นักเรียนเลื่อนระดับในสาระภาษาอังกฤษให้เร็วที่สุดถ้าเราไม่ทำให้เด็กเลื่อนขั้นไประดับ4ให้เร็วที่สุดพวกเขาก็จะติดแล้วก็ขยับไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าช่องว่างมันจะกว้างมากขึ้นหลักสูตรมัธยมศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ยากขึ้นค่ะและนั่นก็จะทำให้พวกเขาตามหลังมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ไม่มีแรงกระตุ้นและไม่มีการพัฒนาโรงเรียนได้ทำแผนทักษะการอ่านเขียนขึ้นมา2แผนแผนแรกคือศูนย์สนับสนุนทักษะการอ่านเขียนโดยสอนกลุ่มเด็กที่อยู่ระดับ3ของการสอบระดับมาตรฐานระดับประถมที่ศูนย์สนับสนุนทักษะการอ่านเขียนเราสอนนักเรียนทุกคนที่ขึ้นมัธยมต้นมาในระดับ3ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์แห่งชาติ1ระดับเราเปิดสอนหลักสูตรเข้มข้นเด็กๆจะเรียนกับเรา1ภาคเรียนปีนี้มีการสอน6คาบต่อสัปดาห์แล้วพวกเขาก็จะได้รับการสอนทักษะการอ่านเขียนแบบเข้มข้นโดยการใช้หลักสูตรเป้าหมายระดับ4ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังจะช่วยเด็กๆในวิชาอื่นอีกด้วยไม่ใช่แค่วิชาภาษาอังกฤษวิธีนี้ประสบผลสำเร็จแล้วฉันก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเด็ก97ก้าวหน้าขึ้นอย่างน้อย1ระดับย่อยซึ่งก็น่าประทับใจเพราะว่าทำได้ในเทอมเดียวเท่านั้นเองค่ะแผนงานที่2คือชมรม Arsenal Double Club เป็นกลุ่มเด็กที่ได้ระดับ4ในการสอบวัดระดับมาตรฐานโดยเชื่อมโยงการอ่านเขียนเข้ากับฟุตบอลชมรม Arsenal Double Club ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นม.ต้นนะครับด้วยทักษะการอ่านเขียนที่มีแรงบันดาลใจจากสโมสรฟุตบอล Arsenal เด็กจะมีส่วนร่วมและมีความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ของทักษะการอ่านเขียนเรามีรางวัลหลากหลายเช่นรางวัลการสะกดคำซึ่งพวกเขาจะได้รองเท้าบูทสีทองมอบโดยนักเตะของทีมอาร์เซนอลด้วยนะครับเราพาเด็กๆไปสนามฟุตบอลบางครั้งก็ให้ตัวชมการแข่งขันเป็นรางวัลที่หลากหลายมากๆเด็กๆรักฟุตบอลครับอย่างที่เห็นด้านหลังผมนี่เราพยายามเชื่อมโยงทักษะการอ่านเขียนเข้ากับฟุตบอลเพื่อหาจุดร่วมและเราก็หวังว่าคงจะสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบก็คือถ้าวาดกราฟขึ้นมา2กราฟอันนึงจะเป็นผลสัมฤทธิ์อีกอันนึงเป็นการเข้าเรียนแล้วเอามาวางทับกัน
ความสัมพันธ์ของเด็กที่สอบได้ A ถึง C 5วิชาขึ้นไปและเด็กที่เข้าเรียนร้อยละ95นั้นแทบจะทับกันเลยค่ะเราสามารถพูดกับเด็กๆได้เลยว่าถ้าเข้าเรียนได้ร้อยละ95ของเวลาทั้งหมดเราก็รับรองได้เลยว่าเขาจะได้เกรดที่ดีอย่างน้อย5วิชาในการสอบจบภาคบังคับนะคะวิธีเพิ่มคะแนนคือเข้มงวดกับผู้ปกครองทั้งปรับเงินและการไต่สวนขณะเดียวกันก็ให้รางวัลกับเด็กที่เข้าเรียนด้วยI've told you many times before that good attendance means good results. Those students that are in school the most do the best. I'm really, really pleased to give you 8 people that have had 100%, that's every single day since the beginning of the year they've been in school.Punctually on time every day นักเรียนชั้นม.ต้นเหล่านั้นไม่เคยขาดเรียนเลยตลอดปีการศึกษาค่ะซึ่งน่าประทับใจแล้วก็สมควรที่จะได้รางวัลนะมันเป็นการสร้างฐานที่ดีให้ตัวเองและจะได้ทำต่อไปเมื่อขึ้นม.3 ม.4 และม.5ในปี2544ร้อยละ5ของนักเรียนได้เกรด A ถึง C 5วิชาแต่เมื่อปีที่แล้วมีนักเรียนได้ถึงร้อยละ52ดังนั้นจึงนับได้ว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะการยกระดับผลสัมฤทธิ์จะต้องใช้การสอนที่เข้มงวดรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากจะเรียนและก็ต้องให้พวกเขาเข้าใจโลกอีกด้วยเหตุผลที่ต้องเรียนเพราะว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการศึกษาของเด็กๆก็คือพ่อแม่เพราะว่าเด็กๆทำเพื่อพ่อแม่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและการใส่ใจลูกๆจะเป็นตัวสนับสนุนการเรียนรู้แล้วก็ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของพวกเขาด้วยค่ะผู้ปกครองจึงมีบทบาทอย่างมากการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนนี้ก็คือต้องทำให้ถูกตั้งแต่ระดับล่างถึงสูงสุดของโรงเรียนค่ะการทำให้ถูกตั้งแต่ระดับล่างคือให้พวกเขามีทักษะการอ่านเขียนเพื่อเข้าถึงเนื้อหาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเราสอนให้เด็กๆ เข้าเรียนสม่ำเสมอเพื่อพวกเขาจะได้เรียนและได้รับการช่วยเหลือทำให้ก้าวหน้าต่อไปได้และก็หวังว่าในอีก5ปีพวกเขาจะจบไปด้วยคะแนนสูงๆนะคะแม้ต้องขอปรบมือให้กับความคิดสร้างสรรค์ทั้ง2เรื่องเลยนะคะที่น่าประทับใจสำหรับลาร่ามากนะคะเรื่องแรกก็คือการที่คุณครูนะคะได้บอกว่าไม่มีใครสามารถทำหน้าที่แทนคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะว่าเด็กไม่ได้เรียนเพื่อคุณครูแต่ว่าเด็กเรียนเพื่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะและเรื่องที่2ก็คือความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการนำเอาความชอบของเด็กๆในเรื่องฟุตบอลมาใส่ในเรื่องของการเรียนภาษาค่ะอันนี้ก็ต้องปรบมือให้เลยนะคะซึ่ง2ส่วนนี้นะคะก็ไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถนำไปใช้ให้เหมาะกับประเทศไทยของเราได้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในรายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ